โอเคขอโทษท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้เกิดเหตุขัดข้องกระทันหันก็นวดผมให้ก่อนระหว่างรอพี่ๆแป๊บเดียวนะคะเมื่อสักครู่นี้เกิดสะดุดกระทันหันเลยต้องขอโทษด้วยนะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมตอนนี้สัญญาณเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าว่าดีแล้วไม่ติดขัดยังไงขอเลขหนึ่งกับหัวใจรัวๆเลยนะคะตอนนี้สัญญาณเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยช่วงนี้ฝนตกเลยใช่ฝนตกสัญญาณเลยขาดขาดหายหายสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมก็จากจังหวัดไหนกันบ้างทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้สัญญาณน่าจะดีพร้อมแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะนะพี่ปรณวิทย์ให้เลขหนึ่งมาแล้วแปลว่าสัญญาณเริ่มดีเยี่ยมแล้วโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วว้าวจากสมุทรปราการก็มานะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะภาพแตกมากตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ๆภาพชัดยังเอ่ยสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะตอนนี้สัญญาณโอเคไหมคะ1แล้วนะคะสัญญาณดีนะคะภาพชัดนะคะบู้จากเลยก็มานะคะสวัสดีครับโอ้มาไกลกันมากสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะก่อนอื่นวันนี้ช่างทาริสของเรานะคะมาโซโร่โอ้โห FC จากนอร์เวย์บ้างสวัสดีครับมาไกลมากไกลจริงๆขอบคุณครับสวัสดีพี่ๆสปป.ลาวด้วยนะคะสบายดีค่ะภาพชัดเสียงดีครับขอบคุณมากเลยนะคะโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วจากสกลนครสวัสดีค่ะชอบทรงผมช่างหยิกสวยดีจากภูเก็ตนะคะเขาจัดแล้วครับน่ารักเลยวังลูกนี้ร้อยเอ็ดก็มาครับสวัสดีครับอาจารย์ตุ้ยสวัสดีค่ะอาจารย์ตุ้ยสบายดีค่ะสบายดีค่ะพี่ๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะจากโคราชก็มาค่ะชัดแล้วโอเคชัดแล้ววันนี้ช่างคาริสจะมาโชว์ของดีอะไรเอ่ยวันนี้สิ่งที่วังจะมาโชว์วันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราเจอกับลูกค้าทุกคนอยู่แล้วคุณลูกค้าบอกว่าผมชอบเฟดแต่ไม่ชอบขาวมากชอบเฟดแต่ไม่ชอบขาวขาวมากไม่ชอบขาวขาวขาวเกรียนก็เลยวันนี้จะมาบอกเทคนิคการสร้างเงาไทยทอยกับตรงจอเนี่ยให้มันดูรู้สึกละมุนนุ่มๆสบายๆนุ่มๆสบายสบายโอเคประมาณนั้นประมาณนั้นไปออกทริปที่น้ำตกน้ำตกอะไรเงี้ยนะเทคนิคก็นุ่มน่าจะเป็นการสบัดสบัดข้อมือต่างๆอะไรประมาณนี้ให้มันเกิดความเงาขึ้นมาในขอท่าขอท่าสบัดหน่อยสบัดยังไงครับสบัดสบัดข้อสบัดข้ออ๋อนี่ลีลาเขาเยอะจริงสบายดีค่ะนะสลามครับบังฮาริสวาไลกุมสลามครับถ้าเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเราจะได้ไลฟ์พร้อมกันวันนี้นะครับผม FC ฮาริสจากพังงาเลยนะคะจากลพบุรีก็มาเฮลโลมิงกาลาบานะคะนี่อันนี้จะแบ่งกลุ่มน้องชานนท์เพราะเราจะทำงานที่ด้านล่างนะครับผมก็คือผมด้านบนบังจะเก็บไว้ก่อนนะคะบังจะทำงานในส่วนของด้านล่างนะคะผมหยิกเจ็บไหมครับบังน้องแม็กถามไม่เจ็บแม็กต้องทำว่าลูกนี้ต้องโดนมีโดนหยิกนะคะเคอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือมีดเอ้ยไม่ใช่มีดหวีโต้หวีโต้นะคะมันใหญ่ทำไมถึงเรียกว่าหวีโต้ทำไมถึงเรียกว่าหวีโต้หวีโต้ไม่ใหญ่ป่ะนี่เนี่ยขอเอามือบังด้านหลังหน่อยจะได้เห็นชัดๆนี่ไม่มีก็ไปจัดนะครับอีโต้ก็คือเหมือนกับว่าเราทำงานได้ไวขึ้นถ้าเราสับเนื้อกับมีดอีโต้แล้วมันจะขาดไวขึ้น
เป็นเต็มๆหน้าทำงานได้ไวขึ้นโอเคโอเคไหมครับโอเคน้องโบบาร์เบอร์จากหัดใหญ่สวัสดีค่ะโอเคเตรียมเบอร์รองก่อนนะครับมาเบอร์รองหายนี่อาจารย์ตุ้ยบอกว่าใครไม่มาวันนี้ถือว่ามาไม่ทันตอนนี้ยังทันอยู่นะเทปเปอร์เฟดเป็นแบบไหนครับเทปเปอร์เฟดก็คือการเฟดนะครับผมก็คือด้านข้างและท้ายทอยก็คือเฟด3ด้านนะคะก็คือเก่งง่ายๆคือแบบตรงนี้มันจะแบบเข้มเข้มก็คือหลังใบหูนี่จะเป็นจุดที่เข้มกว่าเพื่อนโอเคทรงผมช่างฮาริสหล่อขึ้นเยอะทุกวันเลยนะครับดูหน้าหน่อยยิ้มหวานเลยน่ารักเลยโอเคโอเคก็ก่อนอื่นเลยเราก็จะสร้างกรอบทรงก่อนบางทีเข้ามาอธิบายกันแล้วไปเลยมาเป็น MC ข้างกายบางฮาริสหน่อย FC จากพี่ๆเมียนมานะคะมิงกะละบานะคะสวัสดีครับผมนี่ช่างยีนะคะช่างยีบับเบิ้ลยีนะคะเดี๋ยวคนอื่นก็ให้ช่างยีสักเพลงไหมเต้นสักเพลงนะเพลงนี้กำลังคิดตอนนี้อย่าแซวหน้ามาหนูโอเคจากไทยไลน์ใช่ก็ไทยไลน์ทำไมต้องมีไทยไลน์ก่อนวะก็คือมันเป็นพื้นที่ที่เราทำงานได้ง่ายขึ้นเนี่ยสร้างกรอบพื้นที่การทำงานให้มันง่ายขึ้นนะครับใช่ถ้าสมมติไม่มีไทยไลน์นี่ใช่เราก็ไม่มีพื้นที่การทำงานที่ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วนี้เราสร้างความชัดเจนมันเป็นคนชัดเจนชัดเจนนะครับไปแล้วเดี๋ยวไปเลยนี่โซโล่เลยเอาต่อไปก่อนเลยนนทบุรีก็มางานสวยชื่นชมค่ะขอบคุณมากนะคะถ้าเราเจอแบบลูกค้าที่แบบอยากจะเล่นงานเริ่มเล่นงานเฟดละเราก็ต้องคุยกับเขาให้ชัดเจนนะเพราะว่าเฟดมันมีเยอะมากทั้งแบบดุดันว่าสว่างสว่างหรือว่านุ่มๆนวลๆใสเราพยายามดูบุคลิกภาพของนายแบบหรือว่าลูกค้าของเราใช่ไหมนั้นอย่างนี้ลูกค้าคนไหนที่หน้าหมองคล้ำแล้วต้องแนะนำให้เฟซสว่างใช่ไหมบังนี่จากชัยนาทก็มาผมชอบสไตล์คุณน่าติดตามผลงานครับขอบคุณมากนะคะคุณวินบังถนัดลุนหรือซอยครับตอบไม่ถูกเลยครับตอบไม่ถูกสองอย่างเลยใช่ไหมบังชอบสะบัดมากกว่าสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะสบายดีค่ะมิงกะละบานะคะโซสดายนะคะนี่ก็ทำงานเร็วนะบางครับจะพูดถึงแป๊บเดียวนะ2วินาทีเสร็จแล้วปึ๊บอย่าบังใช้ยาบังวันนี้บัง2วิต่อไปก็เคลียร์พื้นที่สะอาดก่อนนะครับติดตามอยู่นะคะขอบคุณค่ะตัดทรงอะไรครับพี่ๆน้องไปวันนี้บางจะมาโชว์งานในส่วนของด้านล่างนะคะเป็นแนวเทปเปอร์เฟดแบบเงาๆใช่ไหมใช่นุ่มๆงานนุ่มๆธรรมชาติธรรมชาติสบายตาสบายตาสดชื่นสดชื่นไม่ค่อยชัดเจน นะยอดเยี่ยมดูจาก101ครับพี่ธนพลเคหะ FC เคหะร่ม9ครับพี่ต้นผมยาวผมยาวแล้วต้องตัดนะชอบหวีครับอันนี้จะเป็นหวีสักครู่นี้จะเป็นหวีอีโต้นะคะถ้าใครสนใจก็สามารถทักเข้ามาในเพจได้เลยนะคะเอาวิยี่ขอหวีอีโต้เมื่อสักครู่นี้หน่อยชอบหวีครับบังรุน2วิ ตัดผมแกงหวีนี้จะช่วยให้เราทำงานได้เร็วขึ้นเพราะว่ามันเป็น2วิใช่ไหมช่างเพราะว่ามันมีฉายาอยู่ที่2วิตอนนี้นี่ก็คือเราได้ฉายาวีนี้แล้วนะเราต้องสร้างชาเลนจ์แล้วตอนนี้ช่างฮาริสทำงานด้วยหน้าหวีอีโต้นี้2วินาทีเท่านั้นได้ไปกว่านี้ไหมครับเสียงบางเบามากค่ะอยากให้เพิ่มเสียงไม้ได้เลยค่ะโอเคจัดอู้นี่พี่อธิพลจัดเสื้อมาแล้วนะ1ตัวโอ้ขอบคุณครับพี่อุ้ยจะไงใส่รีวิวมาถ่ายส่งมาได้เลยนะคะเป็นแรกของเรานั่นเองแท็กไอจีแท็กอะไรได้เลยใช้ลองหวีเบอร์อะไรครับบางตอนนี้เบอร์ลอง 1.5 ปรับฟันนะครับผมเปิดฟันสุดเลยก็คือใส่เบอร์ลอง 1.5 ก่อนแล้วก็เปิดคันโยกจนสุดเลยนะคะ FC จากชลบุรีครับพี่เด็กชายกลิ่นตะไคร้หอมนี่พี่สุรชินชมจากสมุยครับโอ้สุดยอด
มิงกะลาบานะคะโอเคสเต็ปต่อไปนะครับผมก็สร้างกรอบก่อนสวัสดีครับตีรั้วเขาเรียกตีรั้วนอกก่อนสร้างรั้วด้านนอกก่อนกันโจรขึ้นกันโจรขึ้นเมื่อกี้ขึ้นเสาบ้านแล้วอันนี้ก็สร้างรั้วก่อนเดี๋ยวเด็กเข้ามาขโมยของว่าไปนั่นช่างเจมสวัสดีครับบังกับพี่เฟิร์นนั่งช่างยีชมจากนอร์เวย์จ้าอู้มาไกลอีกแล้วสวัสดีครับพี่หวีบังแม่เล็กนะครับอันนี้บังใช้ตัวทีเบตในการกันขอบนะคะตัวนี้ฟันละเอียดมากจะตกอยู่ประมาณเบอร์000นะคะโอ้โหตอนนี้398คนดูนะคะ399แล้วโอ้โหเยอะเดือดเลยใครมีคำถามตรงไหนสามารถสอบถามได้เลยนะคะ408คนดูแล้วค่ะบังเดือดมากก็บอกว่าตีรั้วข้างนอกเดี๋ยวโจรเข้าก็คือเราได้เราสร้างอาณาเขตแล้วเราก็กั้นเขตพื้นที่เราก่อนเดี๋ยวไปปลูกผักตรงนี้ก็คือเราก็จินตนาการว่าอันนี้คือพื้นที่ไร่นาของเราอะไรเงี้ยนะนี่วิธีการจินตนาการของช่างอลิศเขานอกจากเราจะปักเขตพื้นที่เราแล้วเราก็ตั้งรั้วด้วยนะแสดงความเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงสลามครับบังคุณบัญญัติสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะตอนนี้วันนี้บังมาโชว์ในเรื่องของการสร้างเงาในส่วนของจอและท้ายทอยนะคะเป็นงานเงาแบบนุ่มๆละมุนนะคะโอเคเมื่อเราเห็นไหมงานแบบนี้แล้วเราก็เฮ้ยมันก็สามารถแบบคือลูกค้าอาจจะจบงานได้แล้วแต่เราถ้าเราอยากให้งานเราดูแพงขึ้นมีราคาขึ้นเราก็จะต้องซื้อเพิ่มเงาให้กับคุณลูกค้าเราใช่ก็คือเพิ่มมิติของทรงผมอีกทีนึงตัวนี้จะเป็นตัวทีเบตนะคะที่บางใช้กันขอบเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ใครสนใจสามารถแคปหน้าจอแล้วก็ทักเข้ามาในเพจได้เลยนะคะจะมีราคาดีๆอยู่นะเป็นโปรโมชั่นเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นนะคะเราจะเริ่มจากท้ายทอยก่อนงามหลายจากพี่ๆสปป.ลาวสบายดีนะคะอันนี้เราต้องมองอะไรก่อนครับบางอันดับแรกการที่จะทำงานก็คือพยายามมองเงาต่างๆให้ดูเรียบร้อยนะครับว่าพื้นที่การทำงานเราจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมพื้นที่ตรงนี้คือห้ามไปโดนละก็คือกรอบตรงนั้นพื้นการทำงานเราอยู่ประมาณแค่นี้เราพยายามปลูกหรือว่าจินตนาการว่าสะบัดอะไรให้มันดูตรงเนี้ยดูสวยขึ้นนะก็คือเราจะสร้างอะไรสร้างพื้นที่เราสร้างพื้นที่ละง่ายๆก็คือพื้นที่ตอนนี้ก็คือจะไฮไลท์เมื่อกี้แล้วก็การกันขอบอย่าบังงูบนสุดก็คือพื้นที่ไฮไลท์ล่างสุดก็คือพื้นที่ตีนผมที่เรากันขอบไว้ที่เหลือก็ตรงกลางก็คือพื้นที่ของการสร้างสรรค์ผลงานเล่นเงาละทีนี้วันนี้บังจะมาโชว์ในการสร้างเงาให้ดูนุ่มๆ นะคะชมจากโคราชครับพี่สมบูรณ์หนูเมื่อกี้กี่นาทีนะเมื่อกี้เดี๋ยวๆๆมาถึงวีนี้ใช่เปล่าวีนี้บังขึ้นทรงหรือสร้างไฮไลท์ใช้เวลาเพียง2วินาทีเท่านั้นใครสามารถทำได้ไวกว่านี้ก็อยากให้แชร์กันเข้ามาเลยนะคะเป็นชาเลนจ์ได้เลย จริง เดือดมากอันนี้บางยังใช้ตัวทีเบส000อยู่นะคะผมมือสมัครเล่นตัดลูกชายโอ้สนุกสนานกันเยอะแก่สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะนี่สบายดีค่ะจากสปป.ลาวนะคะเขารับชมจากเวียงจันเดอร์สบายดีค่ะนี่ FC จากโคราชก็มานะบังขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ฮาริสร้านอยู่ไหนกันบ้างครับถ้าร้านเราอยู่แถวหัดใหญ่สงขลานะคะอยู่แถววัดเกาะเสือหรือหลังยอกับแบงค์ชาตินั่นเองใครสนใจสินค้าอย่างไรแล้วสามารถทักเข้ามาในเพจได้เลยนะคะแคปหน้าจอสินค้าที่สนใจแล้วก็ทักเข้ามาในเพจได้เลยแอดมินพร้อมสแตนบายรอตอบอยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์เพจก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ปิดการมองเห็นของแชทนะคะโอเคต่อไปก็คือบังจะทำงานต่อแล้วตอนนี้นี่เมื่อกี้ทิมเมอร์เสร็จแล้วทีนี้บังก็จะใช้ปัตเตอร์เล่นตัวเล็กไอตัวใหญ่อยากไปเรียนที่คลิปเปอร์ค่อยสะบัดปรับมาที่แป๊กที่2นะครับผมสะบัดขึ้นอืมสะบัดฮะนี่ดูข้อมือของบังฮาริสก่อนนะครับผมนี่ธรรมดาปรับไปนะครับผมสะบัดนี่อันนี้ก็อยู่ที่การฝึกฝนเหมือนกันใช่ไหมบังใช่ครับผมกลางวันตัดผมกลางคืนฝึกสะบัดค่าก็เหมือนเดิมเหมือนกันเลยอยากไปเรียนที่พี่ๆจังครับถ้าใครสนใจก็
พราะเราก็มี Academy เหมือนกันนะก็จะเป็นในส่วนของ HRBB Academy สามารถทักเข้าไปในเพจของ Harris Academy ได้เลยนะคะช่วงนี้ต้องฝากติดตาม TikTok หน่อยขายของใครก็บางมีโชว์เต้นปะเนี่ยต้องไปดูต้องไปดู TikTok ร้านเราบ้างนะใช่ต้องไปดูนะครับผมตรงนี้ก็จะไปได้ TikTok กันซะเยอะนะครับผม FC จากลาดหลุมแก้วครับสวัสดีค่ะบังคาริสบังเป็นช่างตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่บังย้อนกลับวันนี้อายุ28ก็ย้อนกลับไปประมาณกลับผมมา8ปีอะโอ้8 20โอ้สมัยหนุ่มๆเลยแต่ว่าก่อนบังจะเป็นช่างแต่ผมบังเป็นช่างแอร์มาก่อนหรือเปล่าไม่ อ๋อไม่ใช่นะหยอกหยอกหยอกเนี่ยพี่เฟิร์นนี่นี่อันนี้จะเป็นติ๊กต็อกของร้านเรานะคะฝากไปติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆครับผมติ๊กต็อกนะครับผมHarris Barber Shop นะคะนี่พี่บอกว่าผมคุมผ้า5วิแล้วนะครับงานชาเลนจ์ก็มาสบัดไปที่2นะครับสบัดเลยโหนี่แค่เล่นคันโยกกับใส่เบอร์ลองก็เงาแล้วนะสบัดไปนะครับผมสบัดค่อยๆสบัดนะครับทีละนิดทีละหน่อยสบายดีค่ะ FC จากสปป.ลาวนะคะมันจะซูมมาได้เลยว่าระดับจะเห็นไหมจะต่ำไปหาสูงแล้วค่อยๆสบัดนะครับผมเบอร์ยิ่งเล็กก็อยู่ด้านล่างแล้วค่อยๆขึ้นไปหาเบอร์ที่หนาขึ้นใช่เงามาแล้วนะก็คือไปหาเบอร์ที่บางใช้เบ็ดไลน์ทำเบ็ดไลน์เมื่อกี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็ประมาณเบอร์ที่เบอร์ 1.5 ปรับเปิดฟันนะครับเบอร์นั้นประมาณกับเบอร์2นะปุ๊บสบัดนี่ปุ๊บสบัดปึ๊บปึ๊บอันนี้เราต้องพูดในใจนะเวลาตัดลูกค้านะใช่ยังสบัดก็จะแต่แบบปุ๊บสบัดลูกค้าว่าอะไรเหรอช่างลูกค้าบอกเอาเลยครับช่างจากประเวศกทมนะคะคือบางคนเขาคือแบบเราเจอไงลูกค้าบอกไม่ขามากแต่อยากให้แบบสว่างสว่างอ่ะมองเอียงแล้วสว่างอ่ะให้ดีไปเลยการสบัดใช่ไหมเนี่ยแต่ว่ามองในกระจกก็ยังดำอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมวิดูตอนนี้นี่เดี๋ยวลั่นนะดวบรู้เรื่องระวังหนีบมือนะบอกเลยก็พี่อยู่ไหนครับตอนนี้ทีมงานเราอยู่ที่หัดใหญ่สงขลานะคะแต่ว่าพวกเราทั้งหมดรับชมจากเพจ Bubble Bean Pomade Official กันอยู่นะคะโอเคปรับไปเอ้าเมื่อกี้ลืมปรับเอาปรับเหมือนเดิมมันนะเริ่มใหม่แล้วมันว่าทำไมไม่เข้าอ่ะโอเคโอเคบางขอเริ่มใหม่นะก็คือมาแป๊กที่1ก่อนโอเคก็คือฟันชิดมั้ยเนี่ยก็คือยังไม่ได้เปิดหน้าฟันเบอร์หนึ่งทีนี้เปิดคันยกละหนึ่งเปิดมาที่แป๊กสามโอเควันนั้นผมตีรั้วให้เพื่อนผมตีแรงไปหน่อยตีรั้วแหว่งเลยครับถือว่าเขียดทรงใหม่ๆนี่แป๊กที่สี่แล้วตอนนี้4ไปแล้วไวมากบังไปแล้วอันนี้บังใช้น้ำมันอะไรแบบขับเคลื่อนไวมากขับเคลื่อน400เลยโหเงาก็มาแล้วนะครับนี่ปรับสบายดีค่ะโหพี่ๆรับชมจากสารวันประเทศสปป.ลาวนะคะมาไกลมากใครอยากให้มันฟาดสูงๆก็ฟาดให้กว้างหน่อยก็ได้สบายให้มันกว้างๆหน่อยบางทีอยากได้เงาที่มันกว้างขึ้นนะครับผมอารมณ์เหมือนเวลาเราเลี้ยวรถอ่ะตีวงให้กว้างขึ้นหน่อยชมจากอยุธยาครับพี่ชาตีตอนหัดตัดผมใหม่ๆเคยสะบัดแบบนี้แหละลั่นไหมเรียบร้อยครับผม ปาดตรงนี้ไปเลยครับสะบัดกลืนเข้าไปเลยให้แบบสีมันไม่ดำมากเลยสะบัดกว้างเลยนี่ปั๊บปึ๊บสังเกตที่ข้อมือช่างทาริสนะคะจะจึ๊กสวัสดีค่ะพี่หนุ่มเพียวพี่ฟูแฮคัทนะคะโอ้บังฝึกข้อมือบ่อยสังเกตได้นี่โอ้บัง FC จากสะเดาก็มานะใกล้ๆเรานี่เองตอนนี้บังใช้เบอร์อะไรอยู่เอ่ยอันนี้เป็นเบอร์1นะครับปรับเล่นเหมือนกันปรับไปที่1ไปที่2ไปที่3ใช่ให้พื้นที่ในบริเวณเขตของเราอ่ะมีเบอร์พวกเนี้ยเยอะๆนะครับผมชอบตัดผมแต่ไม่ชอบตัดใจครับนี่ชมจากราชบุรีนะครับโอ้โหสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะดูความไวความไวแสงของบังนี่สำหรับพี่ๆท่านใดกำลังสนใจสินค้าตัวไหนก็
อีกช่องทางนึงก็คือสามารถแอด LINE @นะคะแอดใน LINE นะคะตัวแอดแล้วก็พิมพ์คำว่า Bubble Brain นะคะสามารถเข้าไปรับชมสินค้าใหม่ๆได้เลยนะคะรวมถึงสามารถดูไลฟ์สดย้อนหลังได้ด้วยแต่เล่นที่ใช้ตัวนี้นะคะจะเป็น Backbeat รุ่น2นะคะราคาอยู่ที่ 1,450 บาทพร้อมส่งเลยนะคะตอนนี้ถ้าใครสนใจสินค้าก็สามารถแคปหน้าจอได้เลยนะคะแล้วก็ทักเข้ามาในเพจได้เลยค่ะคือตัวนี้ใช้ได้ทั้งขึ้นทรงแล้วก็ไล่เฟดได้เลยนะคะก็จบในตัวเดียวโอ้โหคุยไปคุยมาแป๊บเดียวมาแล้วเงามาแล้วนี่สวัสดีครับบังสวัสดีครับสรามครับวะอะไรกูสรามครับ FC จากบึงการครับโอ้พี่เจมมาใกล้เหมือนกันเราดูละคุยไปคุยมาแป๊บเดียวเลยบังนะใช่บังนี่ไม่ได้เลยนะบังนะแป๊บเดียวแล้วก็พี่ๆท่านใดที่อยู่สปป.ลาวสนใจสินค้าสามารถทักหาอาจารย์ตุ้ยได้เลยนะคะอาจารย์ตุ้ยจะอยู่ที่ดงโดบมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะคะบอกว่าอาจจะต้องเติมเบอร์พวก 0.5 เพิ่มอีกนิดนึงนะครับผมเพื่อเปิดความสว่างอีกหน่อยเวลาเราทำงานเราก็ต้องดูเบอร์ว่าอยากสว่างเพิ่มไหมก็ถ้าอยากสว่างเพิ่มก็เบอร์ที่ต่ำเพิ่มไปหน่อยก็ได้แล้วแต่หน้างานกันไปแต่หน้างานนะดูหน้างานได้เลยครับดูความเหมาะสมนะโอ้ขอบคุณมากคะพี่เชนบาร์เบอร์จากอุตรดิตถ์นะคะพี่เขาแชร์ให้แล้วขอบคุณมากใครที่ดูอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับใช่ขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะพี่ดาวนี่จากเชียงแสนนะคะขอบคุณครับนี่พี่เล็กวันก่อนเพิ่งมาร้านนี้ตัดถูกใจมากกลับมาเซ็ตง่ายรักเลยพี่เล็กที่ยีตัดไงพี่เล็กอ๋อผู้หญิงใช่ขอบคุณมากเลยนะคะมิงกาลาบาพี่ๆทุกท่านนะคะสบายดีค่ะสบัดชิวๆเหมือนมือนึงจิบน้ำส้มมือนึงสบัดไปสบัดชิวๆจัดก็คือถ้าเราเล่นเริ่มเล่นงานสบัดสีของเฟดก็จะออกมาประมาณนี้มันจะเงาเงานวลนวลเงานวลนวลใช่แต่ถ้าเราเล่นงานบล็อกหรือว่าเฟดซับมันก็จะดูแบบขาวดุดันขึ้นมันจะให้อารมณ์ที่แตกต่างกันอารมณ์ที่แตกต่างกันใช่ขอเป็น FC นะคะจากลาดกระบังกทม.ค่ะพี่ซูซี่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่สุธรรมวารีนะคะจากฉวางนครศรีครับโอ้โหใกล้ๆเรานี่เองสลามครับบางจากนาราธิวาสครับสวัสดีครับโอเคโอ้พี่หนุ่มเมื่อสักครู่นี้ทำอะไรต่อครับหลังอย่างนี้ก็เงาด้านล่างมารู้สึกว่าเอ้ยมันโอเคแล้วก็มา กรอบนี่แต่มันไม่ได้แต่งทีไงบริเวณกรอบบริเวณไฮไลท์เมื่อกี้ใช่ไฮไลท์อย่าแบบว่าให้มันโดดกันไกลสักนิดนึงเพิ่มความหวานเข้าไปหน่อยนี่บางจะเติมอย่างกับน้ำเชื่อมบางไงต้องมีความหวานอะต้องเป็นความหวานแบบไอ้นี่นะน้ำผึ้งยิ่งกว่าแบบใส่ความรักเข้าไปนี่โหพี่หนุ่มเมื่อสักครู่นี้พอดีเกิดเหตุขัดข้องนิดนึงเลยกดไลฟ์ใหม่อีกครั้งนึงขอโทษพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะรับชมจากนครสวรรค์ครับโหพี่แคปขอบคุณมากเลยนะคะนี่ดูท่ากันไกลบังนี่จิบ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 เอาหายแล้วไปข้างโอเคโอ้กลมกล่อมมากบางอันนี้พี่เขาบอกว่ามีโอกาสได้เจอบางที่งานแข่งแดน่าเป็นกันเองมากๆครับโอ้ขอบคุณครับนี่พี่มนชัยนะคะช่างฮาริตัดเฟสสวยจริงครับจากอาจารย์ตุ้ยเลยนะโอ้อาจารย์ตุ้ยขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะคะสวยงามมากครับคุณคอรัสขอบคุณมากค่ะโอ้โหบังคับแค่นี้ก็สว่างหูตาแตกแล้วครับเห็นภาพเลยเนี่ยเงาสุดปอกอีกแล้วจากพี่หนุ่มนะคะพี่หนุ่มสมุยนะคะสวัสดีครับฟิล์มบังอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้บัง28แล้วนะ28ขวบ28ขวบใสๆวัยละอ่อนชมจากจันทบุรีค่ะเรียนจบใหม่จากสารพัดช่างหาร้านฝึกงานยากค่ะก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆทุกท่านด้วยนะคะสามารถนำเทคนิคที่รับชมกันไปฝึกใช้กันดูได้เลยนะสามารถสร้างมูลค่าของงานได้ด้วยบับเบิ้ลเบรนสนับสนุนบับเบิ้ลไทยครับเจ
จอตัวจริงแล้วพี่บังพูดคุยดีมากครับก็ประมาณนี้สมมติแบบลูกค้าขอแบบเล่นงานเฟดแต่ไม่ชอบขาวมากก็ฟิลแบบให้ความเงาเขาไปก็ได้เพื่อแบบให้เขารู้สึกว้าวขึ้นเพิ่มมูลค่าให้กับงานขึ้นจากงานที่เราเปิดเบอร์เดียวเมื่อกี้ใช่ครับผมประมาณนั้นบางมีคำถามจากอาจารย์ตุ้ยนะว่าหัวที่มีขุมลึกหรือหลุมลึกๆเนี่ยมีวิธีแก้ยังไงบ้างโอเคหลุมลึกๆเราก็สามารถเปิดฟันปรับฟันแบตเตอรี่นะครับผมโดยการสะบัดข้อมือใช่เปิดปิดฟันเล่นนะตามระดับความยาวนั้นๆในขอดูแบตเตอรี่หน่อยการเปิดปิดฟันขอบคุณมากนะคะพี่หนุ่ยสอนใช้ให้แล้วนี่คือการใช้คันโยกนะคะในการเปิดปิดประมาณนี้เปิดปิดฟันแล้วก็สะบัดไปสะบัดมาเสียงเพราะมากเลยนะดูสีเป็นหลักใช่จากพระราม3จากนาราครับสวยตั้งแต่ยังไม่เสร็จนี่ชัดเจนขอบคุณมากครับพี่สาคอนแบตเตอรี่แบรนด์ของไทยนะคะของบับเบิ้ลเบนนะคะตอนนี้รับชมจากสมุทรสาครบางทำงานเสร็จแล้วด้านล่างนี่โดยใช้เวลา2วินาทีเองบางเดี๋ยวบางก็จะใช้ยากฮาริส2วิสวัสดีค่ะพี่ๆสปป.ลาวทุกท่านเลยนะคะแบตเตอรี่แรงต่ำมากก็แนะนำให้ชาร์จแบตให้เต็มก่อนเนาะแล้วค่อยใช้งานก็หมั่นหยอดน้ำมันบ่อยๆนะคะที่สุดของงานเฟดไม่มีใครเกินช่างฮาริสเขินเลยเอาดูหน้าบังก่อนยิ้มหวานแล้วอยากให้ฮาริสมาทำเวิร์กช็อปครับอ๋อยินดีเลยครับตอนนี้ก็มีเวิร์กช็อปที่ไหนนะบังที่กรุงเทพเร็วๆนี้พรุ่งนี้ก็จะขึ้นไปที่กทม.นะครับผมสำหรับใครที่ไม่ทันอย่างไรโอกาสหน้ามีแน่นอนยังไงก็แนะนำเลยตอนนี้ให้กดติดดาวหรือกดแจ้งเตือนของเพจ Bubble Bane เลยนะเพราะว่าจะมีการเวลามีข่าวสารหรือจัดเวิร์กช็อปอะไรจะได้เห็นข่าวสารได้ทันท่วงทีใช่ครับโอเคจากชลบุรีอันนี้ก็เป็นการที่ผมบอกก็คือสร้างเงาท้ายทอยกับตรงจอนะครับผมคือเราสามารถแบบให้ลูกค้าบอกของานเฟดแต่ไม่ชอบขาวมากเราก็เลือกสามารถเลือกโทนที่แบบเหมาะกับเขาได้ใช่ประมาณนั้นนะครับผมดูเงานะครับผมสวัสดีค่ะอาจารย์โกอาจารย์บอกว่าเอามาซอยที่บ้านคิดยังไง เดี๋ยวค่อยทักไปนะครับผมนี่ส่วนตัวได้ก็ประมาณนี้ข้างบนก็อันนี้อาจจะไม่ได้ตัดด้านบนมากเพราะว่านะครับผมทรงของลูกค้าก็คือแบบน้องเขาอยากจะไว้ทำสีก็คือเอาเทคนิคของงานด้านล่างมาแชร์กันนะครับผมใช่โหอยากให้ช่างคาริสมาทำเวิร์กช็อปที่ยะลาบ้างครับโหยินดีเลยครับเร็วนี้ภาคใต้นะครับผมฝากติดตามด้วยขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากเลยนะคะสบายดีนะคะจากพี่ๆสปป.ลาวตอนนี้เดี๋ยวเฟิร์นขอเล่นดูคำถามนี้ใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องเฟดบ้างคะตอนนี้พี่ๆรับชมกัน400กว่าคนดูเลยนะก็เสร็จไปแล้วนะคะกับเฟดแบบไหนนะก็คือเขาเรียกว่าเฟดถ้าเรียกแบบภาษาว่าเฟดเงาเงาอ่ะเฟดเงาคือถ้าเป็นสมัยก่อนก็เรียกว่าอะไรไล่เงาไล่เงาแต่ถ้าทางร้านหรือว่าทาง HRBB จะเรียกว่าโทนแจ่มใสแจ่มใสไม่ใช่ใช่ทำไมถึงเรียกว่าโทนแจ่มใสก็คือเพราะว่าเคยสังเกตไหมเวลาเราไล่ขาวๆมากมันจะเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นจะสว่างมากแต่เวลาตกสายๆนิดนึงมันก็จะแจ่มใสแจ่มใสใช่มันจะยังมีความขาวอยู่มันจะไม่จ้าจนเกินไปใช่ถูกต้องอันนี้อย่างนี้ก็เหมาะกับฟิลแบบว่าคนแบบเฮ้ยไม่ค่อยชอบงานขาวมากหรือว่าแบบคนทำงานที่แบบไม่ชอบเกียร์มากเพราะเกียร์มันจะทำให้มันดุใช่ไหมประมาณนั้นมันเป็นเหมือนกับว่าอยู่ในคอมฟอร์ตโซนอยากลองสั้นๆแต่ยังไม่อยากออกจากคอมฟอร์ตโซนประมาณนี้ได้เลยแนะนำเลยนะคะงามครับอาจารย์จากชลบุรีครับอู้พี่หนุ่มพี่เมียวหนุ่มเพียวๆบิ๊กโฟร์แฮร์คัทให้บัง50ดวงเป็นสัปดาห์ที่8แล้วนะติดต่อกันขอบคุณมากเลยนะคะพี่หนุ่มเดี๋ยววันนี้จะมาลองเซ็ตก็แล้วกันนะของงานท่านด้านบนโอเคอันนี้เป็นผมที่อยากสวมมากนะครับผมก็วันนี้ขอเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ถ้าเราอยากยกโคนผมได้ก็ใส่เป็นเนื้อเคลก็ได้เนื้อเคลนะคะลงไป
สำหรับพี่ๆคนใดสนใจสินค้าอย่างไรแล้วก็สามารถทักเข้าไปในเพจได้เลยนะคะในเพจ Barber Bane Pomade Official นะคะทักเข้าไปอย่าลืมกดไลค์เพจก่อนนะคะแล้วก็ทักเข้าไปแจ้งได้เลยนะคะว่าสนใจสินค้าตัวไหนเพราะว่าถ้าทักตอนนี้ในช่วงที่กำลังไลฟ์จะได้ราคาพิเศษทันทีเลยนะคะสวยงามมากครับ70 30ไปแล้วกันนะครับแสงประมาณกลางหัวมั้ยกลางหัวแล้วก็50 50แล้วป่ะสักเอาเป็น70หรือ71 71 29วะ อันนี้ก็ใส่ที่เคตรงโคนก็ได้ถ้าอยากให้มันตึงๆที่โคนใช่ก็ใส่ข้างบนก็ได้ใส่ที่โคนถ้าใส่ข้างบนแล้วมันจะหนักเกินไปถูกต้องโอเคบางอย่างพวกผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยถ้าอยากจะสั่งซื้อนี่สั่งซื้อได้ที่ไหนบ้างมีหลายที่มากที่ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตก็มีหรือว่าที่ทางเพจร้านเราหรือว่าเพจบาร์เบอร์เบนก็ได้หรืออีกที่หนึ่งก็คือที่บิวเทียมก็ได้เช่นเดียวกันเลยนะคะส่วนใครจากหรือพี่ๆที่อยู่สปป.ลาวสามารถทักอาจารย์ตุ้ยได้เลยนะคะอาจารย์ตุ้ยอยู่ดงโดมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะคะพี่สิงโตบอกว่าสุดยอดเลยงามหลายนี่โหแบบพอมันมีเงานะแบบว่าทำให้ทรงผมด้านบนดูเด่นขึ้นด้วยนะดึงอารมณ์ได้ดีมากงานอารมโหขอบคุณพี่ๆทุกๆคนมากเลยนะคะที่ช่วยกันแชร์ช่วยกันถามเข้ามานะคะตอนนี้บางอาริสกำลังใดแล้วนะครับผมมาเที่ยวลาวเมื่อไหร่จะต้องไปเจอให้ได้เลยนะช่างฮาริสอยากถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ครับยินดีเลยนะยิ้มหวานเลยช่างฮาริสไอ้บังทรงอะไรงั้นบ้างทรงอะไรงานดีไซน์เหรองานดีไซน์ตัวที่งานดีไซน์มันที่ออกมาแบบไม่รู้ตัวก็มีนะมันตัดใจใช่บางทีมือลั่นก็เกิดงานใหม่ได้อย่างแอปเปิ้ลอะที่เขาอะไรที่นอนใต้ต้นไม้แล้วก็เห็นลูกแอปเปิ้ลหล่นหรืออะไรไอแซคไหมไอแซคนิวตันก็ได้ทฤษฎีแบบงงๆไม่กล้าพูดเดี๋ยวกลัวผิดอะไรสักอย่างนั่นแหละเลยโอ้พี่หนุ่มขอบคุณพี่มากๆเลยนะครับพี่หนุ่มตั้งใจจะให้100ดวงนะแต่ว่าเงินหมดก่อนขอบคุณมากๆเลยนะคะเท่านี้ก็ดีใจมากๆแล้วค่ะพี่สลามครับอาจารย์ฮาริสสลามครับสลามครับท่านตอนนี้ช่างฮาริสก็จะไดเก็บทรงนะคะเพราะว่าเก็บทรงไม่ค่อยอยู่นะคะเมื่อสักครู่นี้นี่สำหรับพี่ๆคนไหนสนใจสินค้าหรืออยากติดตามข้อมูลข่าวสารมี2ช่องทางได้เลยนะคะหลักๆก็คือในเพจBarber Bane Pomade Official นะคะหรือที่เรากำลังรับชมไลฟ์สดในตอนนี้นั่นเองหรืออีกช่องทางนึงในทาง LINE นะคะก็คือพิมพ์ไปที่ค้นหาเพื่อนนะคะเซิร์ชว่า @ตัว @นะคะแล้วก็ตามด้วย Barber Bane นะคะก็จะมีสินค้ามากมายแล้วก็ข่าวสารใหม่ๆรวมถึงไลฟ์สดย้อนหลังด้วยนะคะให้ได้รับชมกันได้ใช้ลมอะไรคะบังลมระดับกลางๆครับผมอ๋อก็คือลมกลางแล้วก็ความอุ่นแบบกลางๆโหสุดยอดมากไปสังเกตดีๆพี่เฟิร์นเมื่อกี้ในแบบเราเส้นผมแบบอยากโศกอันนี้เริ่มแบบเริ่มแน่นแล้วเริ่มเป็นทรงแล้วเพราะว่าบังใช้อะไรก่อนนะเมื่อกี้ตอนแรกใส่เข้าไปใส่เป็นเนื้อเคลที่คูณแล้วก็ใดเลย
โอ้ขอบคุณคุณมังมากเลยนะคะปัตเตอร์เลียนใช้ดีมากแนะนำเลยครับขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ธนพลบอกว่าความรู้ล้วนๆเลยครับขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่งานดีไซน์มาอีกแล้วเมื่อกี้ว่าจะเซ็ต70 30ตอนนี้เวลาใดออกมาแล้วฟิลแบบมันแบบฟิลเปลี่ยนเลยอ่ะหน้าอะไรก็แบบเล่นเป็นฟิปๆก็ได้ก็หน้าก็พอแล้วเลยเนี่ยผมว่ามันก็ดูเท่แล้วใช่นายแบบหล่อเลยครับอาจารย์ขอบคุณครับประมาณนี้โอเคประมาณนี้อ่ะดูโดยรวมๆอันนี้เขาเรียกว่าเฟดอะไรนะบังย้อนกันอีกทีถ้าเขาเรียกเอาเป็นเฟดแจ่มใสก็แล้วกันเฟดแจ่มใสแจ่มใสง่ายนี้เป็นการเล่นเงาแบบนุ่มๆไม่ขาวจัดจ้านกันไปถูกต้องแต่ว่าเฟดแจ่มใสนี่เอาไว้ไปคุยกับลูกค้าได้นะหรือว่าอธิบายเขาด้วยว่าแจ่มใสก็เหมือนว่ามันไม่ได้ขาวจนแบบสว่างจ๋ามากขึ้นไปแต่โทนมันดรอปลงมานิดนึงประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวให้ดูงานอีกรอบนึงมั้งช่างก็หล่อนายแบบก็หล่อเท่เลยค่ะมีแต่ผู้หญิงเข้ามาชมนายอ่ะก็สำหรับใครที่สนใจในเรื่องของเทคนิคต่างๆก็สามารถดูได้ในเพจ Bubble Ben หรือช่องทางนึงในเพจของ Academy ใช่Harris Academy นะคะใครที่อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆก็ทักมาหาเราได้เราก็มีทั้งคอร์สออนไลน์แล้วก็คอร์สหน้าโรงเรียนเนี่ยก็คือมาเรียนกับตัวต่อตัวเลยแบบใกล้ชิดใกล้ชิดสนิทกันจับมือทำก็พอนะโอเคส่วนผลงานของพวกเราก็สามารถติดตามได้ที่ IG พิมพ์ค้นหาว่า HRBB ก็จะขึ้นช่างทุกคนในร้านทั้งหมดเลยใช่แต่อย่าลืมติดตามด้วยแล้วก็นี่ TikTok อันนี้ของพวกเรานั่นเอง Harris Barber Shop นะคะก็จะมีผลงานพร้อมคลิปวิดีโอสั้นๆให้ดูสามารถนำไปใช้ได้เลยหรือว่าอีกวิธีนึงก็คือเอารูปให้ลูกค้าดูถูกต้องลูกค้าน้องๆชอบไหมทรงนี้เพลงกำลังมาเลยนะเพลงกำลังมาพี่เข้ามาบังเลยก็พี่หนูบอกว่าใช่ใช่โอเคนะวันนี้ก็ฝากติดตามพวกเราด้วยทุกวันศุกร์ใช่ไหมใช่ครับผมใช่แล้วก็ของวันอังคารจะเป็นของพี่ตั้มแล้วก็วันพุธจะเป็นของพี่บอมใช่ใช่ใช่ก็อู้พี่จักรกิจบอกว่าตัดมือเบามากครับ FC เลยขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้พี่หนุ่มด้วยให้ถ้วยรางวัลมาด้วยพี่จักรกิจให้ดาวมา50ดวงน่ะขอบคุณครับแล้วก็พี่จักรกิจไอ้พี่หนุ่มให้ดาวมา50ดวงด้วยพี่หนุ่มขอบคุณครับก็อันนี้จะเป็นงานของวันนี้นะคะสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่รับชมกันมาโดยตลอดนะคะอย่างไรแล้วใครสนใจทรงไหนสามารถทักเข้ามาแจ้งได้ส่วนสินค้าก็ทักเข้ามาในเพจได้เลยรวมถึง LINE @bubblebenpomadeofficial ถูกต้องโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับโบนายแบบหล่อว่ะมุมนี้นี่